การประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มีรายงานว่าจะพิจารณาคำร้องของประธานรัฐสภาที่ขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าสิ้นสุดในวันที่24สิงหาคม2565และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้หรือไม่พร้อมกับขอให้ศาลมีคำสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยซึ่งหลังประชุมจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการนำแผงเหล็กมาวางกั้นเขตอำนาจศาลไว้ด้านสน.ทุ่ง2ห้องจัดกำลังตำรวจหลายนายมาดูแลความเรียบร้อยด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลแต่ประชุมคอนเฟอเรนซ์จากบ้านพักขณะที่คณะหลอมรวมประชาชนร่วมกันนับถอยหลังซึ่งเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ก่อนเข้าสู่วันใหม่24สิงหาคมหลังเที่ยงคืนเพราะเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งโดยมิชอบหรือเป็นนายกรัฐมนตรีเถื่อนครบวาระดำรงตำแหน่ง8ปีแล้วนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำได้แจ้งปฏิบัติการทางโซเชียลมีเดียด้วยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และพิมพ์ข้อความนายกเถื่อนเป็นการแสดงจุดยืนของกลุ่มผู้ชุมนุมและนัดหมายการชุมนุมครั้งต่อไปในวันที่28สิงหาคม